ในคลิปที่แล้วเราได้นำเสนอเทคนิคและเคล็ดลับการขึ้นโครงคราบสำหรับผนังกันไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราจะนำแผ่นผนังยิปซัมยิปล็อกฮาบิโต้เข้าติดตั้งกับโครงคราบที่เราได้เตรียมไว้ในครั้งที่แล้วกันครับผมตอนนี้เราก็ยิงสกรูยึดตัวยิปซัมบอร์ดกับโครงคราบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมเห็นอยู่จุดนึงฮะจุดตรงนี้ครับที่เมื่อกี้เรามีวัดว่าต้องห่าง30เซนใช่มั้ยทําไมตรงนี้ถึงขยับเข้ามาข้างในอ่ะครับผมอ๋อถ้าเป็นระยะโดยทั่วไปของแผ่นเนี่ยเราจะวัดที่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ขอบแผ่นเนี่ยทุกระยะ30นะครับมุมเนี้ยเนี่ยที่เราเน้นเพราะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นรอยต่อโครงถ้าเราจําได้ว่าแนวนี้เป็นแนวโครงซึ่งยึดติดกับแทร็กด้านล่างแล้วเราจะไม่เริ่มที่จุดนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยถ้าเรายิงเข้าไปมันก็จะเจอหัวสกรูหรือไม่งั้นก็จะเจอรูเปล่าๆที่เรายั้งโครงไว้เพราะฉะนั้นจุดที่เป็นรอยต่อโครงทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีระยะก็คือไม่เกิน5เซนนะครับเราจะยิงเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ไม่เกิน5เซนเพื่อขยับจุดตรงกลางออกมาใช่ครับใช่ครับก็คือเพื่อไม่ให้มันยิงซ้อนกับตัวหัวสกรูเดิมหรือว่ามันจะได้ไม่ติดตัวรูที่เรายั้งเข้าไปเมื่อสกรูครับผมครับผนังด้านนี้นี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับและด้านนี้ทำไมเราถึงยังไม่ปิดแผ่นผนังครับผมอ๋อตัวนี้เนี่ยจะให้ดูว่าข้อดีของงานระบบผนังยิปซัมเนี่ยเรื่องนึงก็คือเรื่องการเดินงานระบบนะครับภายในผนังเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผนังกออีฉาบปูนเนี่ยช่างอาจจะต้องมาตัดมาเปิดมากรีดคอนกรีตซึ่งจะเป็นงานหนักสำหรับช่างอันนี้คือเราทำได้เลยก่อนที่เราจะปิดผนังเรียบร้อยเรียบเนียนอีกด้านนึงเราก็จะเดินงานระบบนะครับเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับโดยที่ตัวงานโครงของยิปล็อกฮิปเฟรมเราเนี่ยก็จะมีช่องสำเร็จไว้ให้นี่ช่องพิเศษด้านนี้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงต้นรายการเป็นช่องที่มีความพิเศษมากใช่ครับเดี๋ยวจะให้ช่างสาธิตให้ดูว่ามันสะดวกขนาดไหนเวลาเราเดินงานระบบภายในผนังยิปซัมโอเคได้เลยครับผมเสร็จเนี่ยงานระบบก็สามารถที่จะลอดท่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เราไม่ต้องไปตัดโครงให้มันเสียความแข็งแรงเพราะว่าเรามีช่องพิเศษสำหรับใส่เอาไว้อยู่แล้วใช่ครับเราก็นี่เลยครับใส่เข้ามานะครับแล้วสายไฟก็สามารถที่จะร้อยเข้ามาแล้วก็ตำแหน่งปลั๊กไฟอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะจัดได้ใช่ไหมด้านบนด้านล่างนี่ใช่ครับกำหนดได้เลยตามที่ต้องการได้เลยครับผมนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดโครงให้เสียความแข็งแรงของระบบผนังเราพิเศษตรงนี้เองนะครับช่องตัว H ของเราตรงนี้ครับตอนนี้นะครับผนังด้านหลังของเราเนี่ยก็ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังเหลืออีกด้านหนึ่งทางฝั่งขวานี้นะครับจะเป็นอีกด้านหนึ่งด้านนี้มีความพิเศษกว่าด้านนี้ยังไงครับผมตามปกติถ้าเรากั้นห้องเนี่ยมันก็จะมีช่องประตูใช่ให้คนเข้าออกได้ครับผมนะครับซึ่งรายละเอียดการติดตั้งฝั่งที่เป็นช่องเปิดของประตูเนี่ยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นจากผนังปกติที่เราทำเมื่อสักครู่จากผนังทึบอ่ะด้านนี้พิเศษมากกว่าครับครับผมลำดับแรกเนี่ยตัวสตั๊ดที่อยู่ติดกับวงกบประตูครับผมนะครับจะต้องยืนคู่กับสตั๊ดอีกตัวหนึ่งคู่กันแบบนี้ใกล้ๆกันซึ่งระยะจะอยู่ที่ประมาณ15เซน15เซนนะครับกับอันที่2
ประการที่2เนี่ยก็คือตัวแทร็กล่างเนี่ยครับผมตัดเผื่อประมาณ30เซนเพื่อที่จะพับขึ้นมานะครับถามว่าทำไมเพราะว่าเนื่องจากวงกบประตูเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราเปิดปิดบ่อยๆมันก็จะรับแรงกระแทกนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นช่องเปิดประตูทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการเสริมเรื่องความแข็งแรงทั้งหมดตัวนั้นสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวเสาสตั๊ดเองเนี่ยที่จะต้องยึดเกาะกับตัววงกบประตูเนี่ยเราจะทำการบล็อกสตั๊ดบล็อกสตั๊ดเสาที่ออกมาก็จะเป็นเหมือนเหล็กกล่องดีๆตัวนึงนี่เองอ๋อคือการประกบเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันเป็นกล่องใช่ครับจะมีช่องประตูด้วยทำไมถึงมียิปซัมบอร์ดมาเต็มแผ่นแบบนี้ครับผมโอเคก็เป็นเหตุผลเดียวกับตอนเริ่มต้นเนาะครับผมที่นอกจากเราจะเสริมความแข็งแรงของตัวโครงแล้วเนี่ยตัวแผ่นเนี่ยที่เราจะติดตั้งกลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องมีความแข็งแรงด้วยเช่นกันนะครับเหตุผลก็คือบริเวณวงกบประตูเนี่ยเราก็จะมีรอยต่อของแผ่นยิปซัมครับนะครับซึ่งถ้าวิธีการที่เราแนะนำเนี่ยให้ระบบผนังวงกบประตูมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราจะเลี่ยงไม่ให้ตัวรอยต่อของแผ่นเนี่ยมาอยู่ตรงแนวกับบริเวณวงกบประตูนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยเวลาเราเปิดปิดประตูบ่อยๆมันสามารถเกิดรอยแตกร้าวบริเวณมุมเนี้ยขึ้นไปได้นะครับมันสะเทือนเยอะมันก็เลยใช่ครับพอได้รับแรงกระแทกมากๆก็จะสามารถแตกร้าวได้นะครับเจ้าของบ้านก็จะทราบหลังจากที่ใช้งานไปแล้ว5เดือน6เดือนนะครับทีนี้ช่างก็เลยจะต้องติดแผ่นเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดเปิดภายหลังเพื่อให้บริเวณวงกบประตูมุมด้านนี้ไม่มีรอยต่อนะครับผมเพราะงั้นด้านนี้ยาวมาจนถึงผนังด้านข้างกับด้านบนเนี่ยก็จะต่อเป็นแผ่นเดียวกันเลยใช่ครับใช่ทำให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมครับเราก็ตัดแผ่นยิปซัมบอร์ดสำหรับช่องประตูเนี่ยเสร็จไปแล้วครึ่งนึงแต่ยังสงสัยว่าทำไมเราไม่ตัดก่อนที่จะมาติดตั้งนะครับผมถ้าเราสังเกตเนี่ยงานที่เรามาตัดที่หน้างานเลยนะครับเราจะเห็นว่าคุณภาพการตัดเนี่ยจะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแผ่นยิปซัมเนี่ยจะเสมอกับตัวโครงวงกบเลยเสมอจริงนะครับเนี่ยเสมอกันเลยถ้าหากเราไปตัดจากด้านนอกแล้วยกเข้ามาติดตั้งเนี่ยบางครั้งระยะมันจะมีความคลาดเคลื่อนมันอยู่นะครับบางทีถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยก็จะต้องมาเก็บงานไม่งั้นก็ต้องมาเอาออกประตูมันใส่ไม่ได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้ามันสั้นกว่าเราก็จะเห็นเป็นเหล็กแล้วก็มันจะมีช่องว่างซึ่งช่างจะต้องมาเก็บงานภายหลังจากติดตั้งประตูไปแล้วซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นความยากกันคนละแบบนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยคุณภาพงานที่ออกมาก็จะทำงานครั้งเดียวไม่ต้องมาเก็บงานทีหลังครับผมข
ั้นตอนในการติดตั้งผนังยิปซัมยิปล็อกฮาบิโตยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ในครั้งถัดไปเราจะพาทุกท่านไปชมนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการเก็บงานให้เรียบร้อยและคงทนและพลาดไม่ได้กับการทดสอบความแข็งแรงของผนังชนิดนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe พร้อมกับแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ